ลับมาติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับไปดูความเคลื่อนไหวจากกสิกรไทยหรือ K-Bank ที่ตอนนี้ชูยุทธศาสตร์การขึ้นเป็นอันดับ1ของดิจิทัลแบงกิ้งครับกสิกรไทยชูยุทธศาสตร์ Tomorrow Comes Todayผู้นำบริการล้ำยุคครองอันดับ1ดิจิทัลแบงกิ้งอัดงบลงทุน IT 1,472 ล้านบาทพัฒนาบริการสู่ฟูลดิจิทัลแบงกิ้งนายธีรนันท์ศรีหงกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าจากกระแสด้านการใช้งานเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลที่กำลังมาแรงทั่วโลก4ด้านได้แก่ความแพร่หลายของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บทบาทของสมาร์ทโฟนที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันหลายรูปแบบมากกว่าแค่การโทรศัพท์รูปแบบการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารต้นทุนได้และปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ธุรกิจจะสามารถนำไปประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจดังกล่าวธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ครองความเป็นอันดับ1ในดิจิทัลแบงกิ้งด้วยพันธกิจ Tomorrow Comes Today เรานำวันพรุ่งนี้มาให้คุณก่อนใครด้วยการออกนวัตกรรมบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจและการใช้ชีวิตที่ล้ำสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่ออนาคตโดยการเข้าไปสนับสนุนองค์กรหรือโครงการต่างๆเพื่อคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตด้วยแนวคิด K-Funding the Future เพื่อผลักดันให้พันธกิจบรรลุเป้าหมาย Intel เดินเครื่องจับตลาดอุปกรณ์พกพาปีนี้ Intel พร้อมลุยตลาดอุปกรณ์พกพาหลังเริ่มชิมลางมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนล่าสุดขยายช่องทางจำหน่ายหน้าร้านสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อMobile Specialty Retail หวังครอบคลุมดีลเลอร์รายใหญ่ทั้งหมดและขนาดกลางราว 90% นายสนธิยาหนูจีนเซ่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Intel Microelectronics ประเทศไทยจำกัดบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่ Intel พร้อมจะก้าวสู่ตลาดอุปกรณ์พกพาแบบเต็มตัวแล้วหลังจากปีที่ผ่านมาเริ่มเข้ามาทำตลาดในช่วงสั้นๆเพราะจากเทคโนโลยีล่าสุดที่ Intel เพิ่งเปิดตัวไปในงาน CES 2014เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรุกเข้าไปในตลาดนี้ได้ที่ผ่านมาระดับราคาของหน่วยประมวลผลสำหรับอุปกรณ์พกพาจะต่ำกว่าหน่วยประมวลผลบนโน้ตบุ๊กราว5เท่าซึ่งนับว่ามีราคาที่จับต้องได้แล้วแต่เนื่องจากในขณะนั้น Intel มีเพียงชิปประมวลผลไม่รองรับถึงการเชื่อมต่ออื่นๆส่งผลให้เมื่อรวมราคากับชิปอื่นๆที่นำมาประกอบเป็นอุปกรณ์พกพาแล้วราคาจะสูงกว่าคู่แข่งขณะที่จะมีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ Intel จะครอบคลุมเฉพาะทางด้าน IT ดังนั้นจึงต้องขยายไปในกลุ่มของร้านขายสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมเข้าไปโดยเรียกว่า Mobile Specialty Retail ที่คาดว่าจะสามารถครอบคลุมดีลเลอร์รายใหญ่ทั้งหมดได้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด Samsung Galaxy S5 ครับ